ทำไงดีอ่ะลูกติดมือถือแบบเนี้ยว้าอ๋อรู้แล้วหาวิธีแก้ในเว็บดีกว่าต้องมีวิธีแน่เลยในอินเทอร์เน็ตนี่ไงเจอแล้ว5วิธีแก้เด็กติดมือถือวิธีที่1จำกัดเวลาเริ่มเลยดีกว่าเหลืออีก2 นาที2 นาทีไม่รู้แหละรีบเล่นเข้าเร็ว8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาไม่ได้ค่ะเราตั้งกฎไว้แล้วว่า10 นาที10 นาทีก็คือ10 นาทีห้ามเล่นแล้วนะหมดเวลาแล้วของวันนี้เดี๋ยวแม่ต้องรีบไปตอบอีเมลแล้วเดี๋ยวหนูไปเล่นกับหมาไปเล่นกับโม่โอเคไหมห้ามเล่นนะไปละเจมูนจะมานั่งเฝ้าเราได้ทั้งวันเหรอเราแอบเล่นเกมเจมูนก็ไม่รู้ก็จับไปแล้วใครจะมานั่งเฝ้าในทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยดูดิคนไปก็เล่นอีกแล้วอ่ะสงสัยต้องใช้วิธีที่2แล้วค่ะเขาบอกว่าวิธีที่2เนี่ยเราต้องหากิจกรรมอื่นให้เขาทำทดแทนจนไม่มีเวลาว่างจะมาแตะมือถืออีกเลยเอาเลยค่ะน้องพริมค่ะไปเล่นกับนกกันนะคะเย้ใครมาเล่นกับเนี่ยนกกินข้าวโพดกินเปลือกทำให้ตะวันนกจะมาช่วยแม่กวาดพื้นก่อนแล้วเลยชิดกับลูกแล้วก็คอยชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาทำใกล้ชิดได้เลยใกล้ชิดอะไรนะจิมันอยู่ดีๆมาทำไมกลัวผีคะไม่ได้กลัวก็ใกล้ชิดไงอยากนั่งติดกันหนูไงคะใกล้เลยไม่ใช่มูนทางๆมาก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะแม่ว่าอะไรแม่อยากใกล้แล้วนี่ทำอะไรกันบ้านอะไรกันเนี่ยแม่ดูดิโอ้ยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะการบ้านเล็กหนูทำเองหมดเลยเหรอคะค่ะเก่งมากอัจฉริยะมากเลยเก่งนี่เราเขียนชื่อเองเลยเหรอลายมือสวยมากเก่งแล้วนี่อะไรเนี่ยลบเศษส่วนลบก็ได้เหรอนี่มันอัจฉริยะมากเก่งมากเป็นอะไรกันดีคุณเบลนะชมอาจจะทำให้ได้ดีค่ะก็แม่แก้ชิดชื่นชมแล้วยังจะอยากเล่นมือถืออีกเหรอค่ะมันเกี่ยวอะไรกันนะคะเอาโทรศัพท์เคมมาค่ะโอ้วิธีที่4ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาเราก็ต้องหยุดการเล่น Facebook IG มือถือใดๆทั้งสิ้นโอ้ไลน์เลยทำไงดีเนี่ยไม่เป็นไรเราต้องทำเพื่อลูกไม่เล่นละเก็บปิดไม่เล่นละไปไม่เล่นละเห็นจิ๋วชอบอ่านตึงเนิร์ดเอามาอ่านบ้างดีกว่ามันสนุกตรงไหนเห็นอ่านไปหัวเราะไปอะไรเนี่ยเป็นการ์ตูนเต็มเลยอะไรอ่ะไก่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เห็นจะตลกเลยอ่ะเคมูนค่ะทำอะไรอยู่ค่ะแล้วทำไมเคมูนมาอ่านหนังสือตึงเนิร์ดนะคะปกติเล่นเฟซเล่นไอจีปกติ ซื้อนกนู่นนี่ว้าวนกต่อไปนี้ไม่เล่นแล้วแม่จะหยุดแม่จะไม่เล่นโทรศัพท์แล้วนี่มันพันกันจิ๊บจิ๊บจิ๊บทุกอย่างน้องเนี่ยอ๊ะใครไลน์อะไรมาเดี๋ยวคิดก่อนถ้าพี่หมวยบอกจะไปเล่นบอกว่าไม่เล่นลืมตัวมาไม่เล่นไลน์ไม่ดูได้ไม่ต้องไปดูอย่าไปดูอะไรคะนกพวงใหม่น่ารักมากเขียวมูจะเอาไหมทำไงดีอะไม่ได้เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเราต้องไม่เล่นงดทุกสื่อโซเชียลไม่ได้ซื้ออะไรไหมไม่เราไม่เอาไม่ซื้ออย่าไปดูห้ามดูเด็ดขาดโอ้นี่มันเป็นสีหายากเลยอ่ะน้องพริมแกะไปเองก่อนนะเดี๋ยวแม่มาค่ะในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเก็บมือถือไปอย่าให้เขาเห็นเพราะถ้าเห็นมันจะเกิดความอยากเราก็ต้องให้เขาลืมไปเลยเด็กจุ๋มไม่เห็นโทรศัพท์มาเป็นวันๆแล้วโทรศัพท์เด็กจุ๋มยังไงคะโทรศัพท์หนูเหรอมันเสียแล้วไหมคะมันไม่เสียค่ะมันพี่ไก่ทำเสียไปละมันพังไปละงั้นก็ซื้อใหม่สิคะไม่ซื้อเงินไม่มีแล้วค่ะไม่ซื้อแล้วค่ะแล้วขอโทรศัพท์พี่ลุงค่ะโทรศัพท์แม่เลิกใช้แล้วแม่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วจริงแล้วคิมจะโทรหาลูกค้าได้ไงคะพี่กิ๊กไม่โทรแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นเขียนจดหมายแล้วแม่เปลี่ยนเป็นส่งจดหมายแล้วลูกค้าแม่ไม่โทรแล้วค่ะจริงจริงไม่มีดูสิไม่มีใครพี่กิ๊กก็ยังใจแค่โมโทรศัพท์พี่กิ๊กมานะไม่มีโทรศัพท์หนูพังแล้วของแม่ก็ไม่ใช้แล้วแค่โมรู้โทรศัพท์ป้าอยู่ไหนคะไม่มีแม่หยดทิ้งเลยอะโยนทิ้งน้ำไปเลยโยนทิ้งน้ำคิดถึงมือถือจังเลยจริงๆแต่หนาไม่มีแล้วโลกนี้มันจะไม่มีมือถือต่อไปแล้วค่ะเดี๋ยวน้องค่ะเดี๋ยวเก็บไปหมดแล้วอะมาไหนอะมาจากไหนเก็บไปหมดแล้วนี่ไม่ได้โทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครอะสานี่โทรศัพท์เธอเหรอพี่บอกเธอแล้วห้ามเอาโทรศัพท์มาใช้ในบ้านหลังนี้ห้ามให้น้องเห็นเด็ดขาดสั่งไปแล้วนี่นาไม่ได้พี่บอกแล้วห้ามเด็ดขาดเป็นกฎสำคัญของบ้านนี้ฉะนั้นพี่ไล่เธอออกจบแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เป็นการแสดงนะเป็นละครค่ะโทรศัพท์หายไปไหนเป็นการแสดงเพราะว่าน้องพริมก็ไม่ได้ติดเหมือนอย่างในละครเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ให้เล่นอิสระคือเราบางเทคนิคเราก็ใช้กับเด็กจิ๋วเพราะว่าอย่างจับเวลาอย่างเงี้ยคือจะให้เล่นในโอกาสอย่างเช่นว่าแบบไปเที่ยวหรือว่านั่งเครื่องบินหรือว่าเราที่สนามบินหรือว่าเป่าผมให้เล่นเป็นบางโอกาสแล้วพอบอกว่าพอก็ต้องพอใช่ไหมอย่างในละครเนี่ยเราก็เล่นให้ดูขำๆแบบโหมาเวลาเป๊ะมาถึงปุ๊บปิดเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันแข็งเกินไปเขาเรียกว่ามันสตรีทลูกก็จะเกิดความคัดค้านลูกก็จะต่อต้านไงแบบโหดเนี่ยแบบแค่อีก1 วินาทีกดตัวเนี้ยก็จะได้แบบผ่านด่านแล้วแม่ทำไมต้องโหดขนาดนี้มันก็กลายเป็นสร้างความขัดแย้งในใจใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบมีการอารมณ์มารวยหรืออย่างการที่หากิจกรรมให้เขาทำใช่ไหมเราก็มีกิจกรรมให้น้องพริมทำหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นเล่นกับนกเล่นกับหมาป้อนเข้าปลาป้อนเข้าหมาป้อนเข้านกหรือว่าอ่านหนังสือถ่ายคลิปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้อ่านหนังสือการ์ตูนนิทานหรือว่าหนังสือภาษาอังกฤษเกมรีวิวของเล่นเกมนี่หมายถึงว่าแบบบอร์ดเกมนะอะไรอย่างเงี้ยหากิจกรรมให้เขาทำเขาก็จะทำแล้วก็จะได้ไม่เป็นมัวแต่อยากเล่นมือถืออะไรอย่างงี้เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมอันเนี้ยก็เวอร์เกินที่แบบไม่แตะเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องใช้มือถือนะเพราะว่างานต่างๆก็เข้ามาทางไลน์ก็ต้องตอบไลน์ไลน์ที่ว่าเราเขียนจดหมายเนี่ยก็เวอร์เกินใช่ทำไม่ได้แม่ก็ต้องเช็คอีเมลอะไรแบบนี้แคมมูลได้พี่สาวออกไปหรอเปล่ามันโยมันไล่ไม่ได้ไล่ทำไมล่ะมันเป็นความไม่จริงเลยมันจริงเป็นละครพี่สาบอกแล้วออกไปแล้วก็ไปยืนหัวเราะกักอยู่ตรงนั้นใช่งั้นลากันไปก่อนที่จะไปออกเอา